เสียงก๊อปแก๊ปในข่าวเกิดจากอะไรอันตรายหรือไม่คำถามยอดฮิตที่มีคนถามเอิร์นเวย์เข้ามาบ่อยๆเรื่องเสียงก๊อปแก๊ปจากข่าวว่าเกิดจากอะไรและอันตรายหรือไม่มาฟังคำตอบค่ะ5สาเหตุที่อาจเป็นต้นเหตุของการเกิดเสียงจากข่าว 1. แอร์บับเบิ้ลฟองอากาศที่เกิดขึ้นในน้ำหล่อเลี้ยงของข่าวที่เกิดจากความดันที่เพิ่มขึ้นและลดต่ำลงอย่างรวดเร็วในข้อต่อทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นเมื่อมีการขยับข้อต่อฟองอากาศจะพยายามแทรกตัวออกไปที่เยื่อหุ้มข้อต่อด้านนอกจังหวะนี้นี่แหละค่ะที่ทำให้เกิดเสียงกรอบแกรบ 2. ผิวข้อเข่าสึกหรือเริ่มมีข้อเข่าเสื่อมกระดูกอ่อนเป็นส่วนสำคัญในข้อเข่าโดยความหนาของกระดูกอ่อนจะสึกไปเรื่อยๆและถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่บริเวณข้อเข่ากระดูกอ่อนก็จะได้รับการบาดเจ็บและสึกเร็วกว่าปกติกระดูกอ่อนที่สึกหรือได้รับการบาดเจ็บมีโอกาสที่จะผิดปกติส่งผลให้เวลาขยับข้อเข่าเกิดเสียงดังกรอบแกรบขึ้นได้ค่ะ 3. หมอนรองข้อเข่าฉีกขาดหมอนรองข้อเข่าเป็นเนื้อเยื่อที่ช่วยรับแรงกระแทกในข้อเข่าหากมีการฉีกขาดของหมอนรองข้อเข่าไม่ว่าจะเป็นจากอุบัติเหตุหรือความเสื่อมจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นจะมีอาการบวมปวดข้อหรือมีเสียงในขณะที่ขยับข้อเข่าได้4. กระดูกข้อเข่าหรือลูกสะบ้าแตกร้าวมักมีประวัติประสบอุบัติเหตุทำให้มีกระดูกข้อเข่าแตกร้าวบางรายรับการรักษาด้วยการใส่เฟือกบางรายรับการรักษาโดยการผ่าตัดหลังจากที่กระดูกเชื่อมต่อติดกันแล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดเสียงขึ้นได้5. พริกแกร์ซินโดมการมีเนื้อเยื่อในข้อเข่าอาจขัดขวางการขยับหรืองอเหยียดของข้อเข่าบางคนเนื้อเยื่อตำแหน่งข้อเข่าด้านในจะหนาตัวหรือกว้างกว่าปกติส่งผลให้เกิดเสียงกรอบแกรบและเกิดความเจ็บปวดในขณะที่งอเหยียดเข่าหรือก้าวขึ้นลงบันไดได้การแพทย์จีนได้จัดโรคข้อเสื่อมหรือข้อเข่าเสื่อมให้อยู่ในกลุ่มโรคชาและปวดเมื่อยซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากตับและไตอ่อนแอตับมีหน้าที่ในการสังเคราะห์สารตั้งต้นในการซ่อมแซมเอ็นที่ยึดเหนี่ยวข้อส่วนไตมีหน้าที่ในการสังเคราะห์สารที่ช่วยดูดซึมแคลเซียมเพื่อนำไปซ่อมแซมกระดูกและกระดูกอ่อนส่วนที่สึกกร่อนส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็คือพิษเย็นและพิษชื้นทำให้หลอดเลือดและเส้นลมปานบริเวณข้อเข่าติดขัดขัดขวางการไหลเวียนของเลือดและพลังลมปราณจนเกิดอาการปวดเอิร์นเวย์ดีเลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อระงับอาการปวดเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกข้อและเส้นเอ็นช่วยซ่อมแซมโครงสร้างข้อเข่าที่เสื่อมลงจึงช่วยให้อาการปวดบวมแดงหรือมีเสียงดังที่เข่าและอาการอื่นๆที่เกิดจากข้อเข่าเสื่อมดีขึ้นซ่อมแซมโครงสร้างข้อเข่าได้อย่างมีประสิทธิภาพการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399